3ประโยคที่ห้ามพูดกับตัวเองเด็ดขาดการเพิ่มพลังงานบวกให้ตนเองหรือว่าหันมาพูดกับตัวเองในเชิงบวกก็เป็นเคล็ดลับที่ทำให้เราสุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์ไปกว่าวัยได้นะคะสูงวัยใจแซ่บมี3ประโยคที่ต้องห้ามพูดกับตัวเองเด็ดขาดก่อนไปรับชมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ1ทำไมฉันแก่อย่างนี้เป็นประโยคที่ต้องห้ามแม้ว่าจะแก่จริงเราก็ต้องคิดว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่จะดูแก่หรือไม่ขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราเองอย่างเล็กเองเล็กจะคิดว่าตัวเองอายุ35อยู่ตลอดเวลาค่ะให้พูดกับตัวเองใหม่ว่าฉันเป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงความจำดีมีศักยภาพกำลังกายกำลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังต้องขอขอบคุณอายุที่ทำให้ฉันเติบโตขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะ 2. ทำไมฉันอ่อนแอแบบนี้โรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้สูงวัยทุกคนต้องเผชิญการบ่นกับตัวเองไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรยิ่งพูดยิ่งเครียดยิ่งท้อแท้นะคะให้พูดกับตัวเองใหม่ว่าฉันมองปัญหาทุกอย่างเป็นความท้าทายสุขภาพร่างกายไม่เป็นปัญหาสำหรับฉันฉันโชคดีที่มีคนข้างกายช่วยเหลืออย่างเป็นกัลยาณมิตรพร้อมแก้ไขปัญหาอยู่เสมอจนผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้ 3. ทำไมฉันดูไม่มีความสำคัญเลยการตอกย้ำกับตัวเองจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกหดหู่แล้วก็ซึมเศร้าลงอย่างมากสุดท้ายอาจจะนำไปสู่ภาวะเจ็บป่วยทางกายเป็นหนักขึ้นในที่สุดรู้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆชาวสูงวัยที่ชอบบ่นกับตัวเองบ่อยๆให้หยุดบ่นนะคะแล้วเปลี่ยนมาเป็นคนที่มีความสุขสดใสเป็นสูงวัยใจแซ่บไปด้วยกันค่ะ